นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกุศลาธรรมาอกุศลาธรรมาอัพยากตาธรรมาติขอกราบนมัสการพ่อแม่ครูบาอาจารย์และพระเถรานุเถระทั้งหลายและขอเจริญพรมายังญาติโยมสาธุชนผู้ใคร่ในธรรมทั้งหลายวันนี้ก็มีโอกาสได้มาแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อในการบำเพ็ญการกุศลของหลวงพ่อสนองกัตตปุญโญท่านได้มรณภาพไปแล้วท่านเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบดังที่เราท่านทั้งหลายได้ทราบกันแล้วนะครูบาอาจารย์ก็หดเข้าไปเสียไปทุกทีทุกทีให้เราท่านทั้งหลายนั้นจงพากันตั้งใจเด้อตั้งใจเอาตั้งใจปฏิบัติเอาท่านบอกท่านสอนเอาแล้วท่านก็จากโลกไปวันนี้ก็จะได้นำเอามาตาธรรมหรือเรียกว่ามาติกาหรือแม่บทของธรรมหรือเรียกว่าอภิธรรมก็ได้ที่เราเอามาสวดเวลาคนตายเขาก็นิมนต์มาสวดอภิธรรมหรือนิมนต์มามาติกาให้บุญความจริงนั้นไม่ใช่ว่ามาสวดให้เฉพาะคนตายดอกนะสวดให้คนที่ยังมีชีวิตอยู่นี่นะได้ยินได้ฟังแล้วนำไปประพฤติปฏิบัติดังข้อความที่ว่ากุศลาธรรมากุศลาธรรมาก็แปลว่าบุญแปลว่ากุศลธรรมนะอกุศลาธรรมาก็คือบาปไม่ใช่บุญคือบาปอกุศลนะอกุศลคือบาปอัพยากตาธรรมานั่นคือจิตที่อยู่นอกบาปเหนือบุญแล้วนะจิตที่อยู่นอกบาปเหนือบุญแล้วเรียกว่าอัพยากตาธรรมาคำว่ากุศลาก็แปลว่าบุญแปลว่ากุศลบุญกุศลเกิดจากความงามคุณงามความดีซึ่งเราให้ทานรักษาศีลภาวนานี่แหละเรียกว่ากุศลาอกุศลานี่หมายถึงไม่ใช่บุญเป็นบาปอกุศลนะบาปอกุศลย่นย่อลงมาเหลืออยู่ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดปดมดเท็จกินเหล้าเมาสุรานี่คืออกุศลาไม่ใช่ที่อื่นที่ไกลดอกไม่ใช่บุญมันคือบาปถ้าเอากายไปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามก็เป็นบาปเป็นทุกข์นั่นล่ะถ้าเอาวาจาไปพูดปดมดเท็จต้มตุ๋นกันก็เป็นบาปถ้าไปกินเหล้าเมาสุราเนี่ยก็เป็นบาปบาปทั้งหลายทั้งปวงย่นย่อลงมาเหลืออยู่5อย่างที่นี่พระพุทธเจ้าจึงบัญญัติขึ้นมาเป็นศีล5ศีล5เพื่อคุ้มครองโลกไม่ให้ไปตกอยู่อบายภูมิโลกก็คือคนนี่แหละคือหมู่สัตว์นี่แหละคือเราท่านทั้งหลายนี่แหละพระพุทธองค์บัญญัติขึ้นมาคุ้มครองโลกนะไม่ให้โลกไม่ให้คนไปตกอยู่อบายภูมิเพราะถ้าหากว่าไปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามแล้วพูดปดมดเท็จกินเหล้าเมาสุราแล้วคุณสมบัติของจิตของใจมันต่ำ
มันต่ำจึงไปอุบัติขึ้นไปเกิดขึ้นอยู่ที่อบายภูมิทั้ง4ให้พากันเข้าใจอย่างนี้อกุศลานั่นมีไหมล่ะมันใครล่ะ อยากจะไปฆ่าสัตว์ถ้าเราเป็นสัตว์อ่ะอยากจะให้เขามาฆ่าไหมเสียดายอะไรอวรในตัวของเราไหมในร่างกายของเราไหมในธาตุในขันธ์ของเราไหมผู้ถูกฆ่าอะไรก็ตามสัตว์เล็กๆน้อยๆที่เขาถูกฆ่าเนี่ยเขาย่อมเสียดายร่างกายชีวิตของเขาหมดนั่นแหละเมื่อลักทรัพย์ก็เหมือนกันทรัพย์ที่หามาได้ยากๆมีคนมาลักมาขโมยเอาไปเราเสียใจไหมเราดีใจหรือเสียใจนี่แหละท่านจึงแล้วอีกอย่างหนึ่งก็การประพฤติผิดในกามการไปคบชู้สู่ชายอื่นหญิงอื่นนั่นนะได้ยินแต่ข่าวว่าสามีไปกับคนนั้นคนนี้ก็เข่าอ่อนหมดแล้วไม่เป็นอันอยู่อันกินบ้านแตกสลักขาดได้ยินว่าแม่บ้านภรรยาไปกับคนนั้นคนนี้ยังไม่ชัดเจนก็หมดอะไรแต่อยากแล้วมันเป็นอย่างนี้แหละมันเป็นทุกข์มันเดือดร้อนตั้งแต่ยังไม่ตายนะนี่แหละท่านยังเรียกว่าบาป เรียกว่าอกุศลถ้าคุณสมบัติจิตใจของเราต่ำกว่าศีล5เมื่อธาตุแตกขันดับเราก็จะไปเกิดอยู่อบายภูมิทั้ง4พบใดภูมิหนึ่งท่านจึงบัญญัติศีล5มาควบคุมกายของคนไม่ให้ไปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามควบคุมวาจาของคนไม่ให้ไปพูดปดมดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อเลวไหลไร้สาระควบคุมใจของคนไม่ให้คิดในแง่บาปอกุศลเนี่ยมาควบคุมอันนี้ศีล5มาควบคุมกายวาจาใจกายวาจาใจก็คือขันธ์5นั่นแหละมาคือขันธ์5คือตัวเรานั่นแหละย่อลงมานะนี่เรียกว่าอกุศลอกุศลพอเข้าใจบาปอกุศลไม่ทีไหนนี่แหละบาปอกุศลไม่ใช่ไปเทศให้ไปสวดให้คนตายทีนี้บุญกุศลบุญคือคุณงามความดีคุณงามความดีอกุศลคือความฉลาดแปลว่าฉลาดคุณงามความดีเกิดจากการให้ทานรักษาศีลภาวนานี่เป็นคฤหัสถ์ญาติโยมให้ทานรักษาศีลภาวนา3อย่างนี่สำหรับพระสงฆ์องค์เนนไม่ได้ทับมาหากินก็ได้เกิดจากบุญกุศลเกิดจากการรักษาศีลรักษาศีลศีลได้แก่ศีลสมาธิปัญญาของพระของเนนของคฤหัสถ์ญาติโยมก็ศีลทานศีลภาวนา3อย่างนะ3อย่างของพระของเนนก็ศีลสมาธิปัญญานี่คุณงามความดีอันเกิดจากศีลสมาธิปัญญาเกิดจากทานศีลภาวนาเนี่ยทานเราท่านทั้งหลายก็พากันทำอยู่นั่นแหละทำทานทานสร้างอันนั้นทำอันนี้ทานอันนั้นทานอันนี้อยู่นะทานที่มีอานิสงส์มากต้องทานให้ครบองค์6ท่านว่าท่านตัดเอาไว้พระพุทธองค์อันหนึ่งผู้ให้ผู้ให้ก่อนให้ต้องมีศรัทธาความเลื่อมใสนะอานิสงส์จึงจะหลายขณะให้อยู่ก็มีปีติรื่นเริงเบิกบานอยู่
ให้ไปแล้วอย่าอะไรอาวรให้การทานนะให้พากันนั่นก่อนให้ขณะที่ให้ให้ไปแล้วก่อนให้ก็มีความเสื่อศรัทธาเชื่อว่ามันได้บุญจริงๆนะได้บุญจริงๆได้กุศลจริงๆขณะให้ไปแล้วก็มีปิติเบิกบานแช่มชื่นเบิกบานอยู่ให้ไปแล้วอย่าอะไรอาวรณ์ผู้ให้ทานถ้าอะไรอาวรณ์อยู่ก็ศรัทธาหัวเต่าเคยได้ยินไหมล่ะศรัทธาหัวเต่าหุบเข้าหุบออกเหมือนกับหัวเต่าอันนี้การให้ทานผู้รับที่เนี่ยผู้ให้ผู้รับต้องเป็นผู้กำลังปฏิบัติอยู่เพื่อออกจากความโลภหรือผู้ที่ปราศจากความโลภแล้วองค์ที่สองก็ผู้รับเป็นผู้ที่กำลังปฏิบัติอยู่เพื่อออกจากความโกรธหรือผู้ที่ปราศจากความโกรธแล้วอันที่สี่องค์ที่สามผู้รับก็เป็นผู้กำลังปฏิบัติอยู่เพื่อออกจากความหลงหรือผู้ปราศจากความหลงแล้วทานที่ครบองค์หกนี้มีอานิสงส์กว้างใหญ่ไพศาลเปรียบเสมือนน้ำในทะเลมหาสมุทรหายากนะผู้ที่กำลังปฏิบัติอยู่เพื่อสิปราศเพื่อจะออกจากความโลภความโกรธความหลงเนี่ยให้พากันพิจารณานะให้เข้าใจอันนี้ทีนี้การทานก็มีอยู่สามอย่างนะเราทานอยู่ทุกวันเนี่ยอันหนึ่งเรียกว่าธาตุทานอันที่สองเรียกว่าสหายทานอันที่สามเรียกว่าอธิบดีทานอธิบดีธาตุทานนี่คือยังไงคือทานของเก่าบ้านเก่าเรือนเก่าผ้าเก่าเสื้อผ้าเก่าเอาไปทานหรือทานอาหารเก่าอาหารที่เราไม่ค่อยกินไม่ค่อยฉันท่านเรียกว่าธาตุทานอย่างธาตุเรียกว่าธาตุทานเข้าใจไหมธาตุทานทานให้ธาตุ นี่นะธาตุทานอันที่สองสหายทานสหายทานก็ทานของที่เสมอตัวเองบริโภคทานที่เสมอกับเจ้าของใช้จ่ายกินเจ้าขายเจ้าของบริโภคอย่างนั้นแหละเรียกว่าสหายทานอันที่สามอธิบดีทานทานอันใหญ่นะทานเงินทานทองสร้างกุฏิศาลาวิหารสร้างเจดีย์อธิบดีทานหรือทานทองทานเงินทานทองของที่สูงสูงเรียกว่าอธิบดีทานถ้าจะให้ดีที่สุดอธิบดีทานนี่ต้องเป็นทานสามีทานภรรยาน่ะนะทานสามีออกมาบวชกล้าทานไหมล่ะกล้าทานไหมทานภรรยาออกมาบวชเป็นแม่ชีแม่ขาวแม่ดำมารับใช้วัดวาศาสนาอธิบดีถามทานกล้าทานมาไหมล่ะนี่ทานทองเท่าหัวก็ไม่เท่าทานผัวเข้าวัดทานเมียเข้าวัดนั่นได้ยินไหมล่ะเคยได้ยินไหมคำนี้ได้อานิสงส์หลายทานทานทองคำเท่าหัวก็ยังไม่เท่าทานผัวเข้าวัดกล้าทานไหมล่ะเข้าวัดไหมหลังนี่อธิบดีทานทานสูงสูงขึ้นไปแต่ก็ยังไม่เท่าทานขันห้านะทานขันห้าอธิบดีทานทานขันห้าสมัยพระพุทธองค์บำเพ็ญเป็นพระโพธิสัตว์อยู่ท่านทานพระนางมัตสีกันหาชาลีไปก็เข้าพระนิพพานไม่ได้พอท่านมาตกสมัยที่ท่านมาเกิดเป็นเจ้าชายสิทธัตถะนี่เนี่ยออกไปบำเพ็ญภาวนาเนี่ย
มานั่งสมาธิจิตสงบจิตจาคะขันห้าออกท่านจึงตัดสรู้ได้อันนี้เรียกว่าอธิบดีทานเวลาจิตสงบจิตว่างลงมันจะออกมาเป็นเอกัคตาจิตเป็นเอกเทศอยู่ไม่ไปอุปทานเอาขึ้นขันห้ามันจะถอยออกจากขันห้ามาตั้งเป็นเอกเทศหนึ่งเดียวอยู่จึงเรียกว่าจาคะขันห้าเมื่อจิตสงบแล้วเราก็มองเห็นอารมณ์พระนิพพานนั้นจึงเรียกว่าอธิบดีทานนี่แหละการทานทานที่ใหญ่ที่สุดสูงที่สุดเมื่อจิตสงบแล้วเรียกว่าทานร้อยครั้งพันครั้งไม่เท่าจิตสงบครั้งเดียวจิตสงบครั้งเดียวเห็นอารมณ์พระนิพพานนะทานร้อยครั้งพันครั้งก็ไม่เท่าจิตสงบครั้งเดียวพากันทำให้ได้จาคะขันห้าให้ได้นะในภพนี้ชาตินี้แหละอันนี้เรียกว่าระดับทานการให้ทานทานที่มีอานิสงส์กว้างใหญ่ไพศาลก็เท่ากับไม่เท่ากับนั่งสมาธิจาคะขันห้าออกครั้งเดียวเรียกว่าอธิบดีทานทีนี้การให้ทานแล้วก็ศีลทีนี้บุญกุศลคือศีลการรักษาศีลเฉพาะทานนี่ปิดอบายภูมิไม่อยู่หรอกทานที่เรากล่าวมาข้างต้นนะที่นี่ศีลก็หมายเอาศีล5ศีล8ศีล10ศีล227นี่แหละเป็นศีล5ศีล8ศีล10ศีล227นี่เรียกว่าเป็นศีลประเพณีเป็นศีลของสังคมเฉยๆ5ก็5อยู่นั่นแหละ8ก็8อยู่10ก็10 227ก็227อยู่เป็นศีลประเพณีศีลสังคมนะยังด่างพ้อยอยู่บางครั้งก็ได้บางครั้งก็ไม่ได้เต็มต้องมีการไปปรงอาบัติอยู่พระก็ดีโยมก็ยังมาขอศีลใหม่อยู่นะเรียกว่าศีลอันนี้มันด่างมันพ้อยเป็นศีลประเพณีพินศีลสังคมถ้าจะให้ดีก็ต้องเอาศีลกุศลกรรมบท10มาบวกใส่ด้วยศีล5กุศลกรรมบท10ศีล8กุศลกรรมบท10ศีล10กุศลกรรมบท10ศีล227บวกกุศลกรรมบท10มาใส่เข้ากุศลกรรมบท10นี้เรียกชื่อหนึ่งว่าอริยกันตศีลเป็นศีลของพระอริยบุคคลผู้ใดทำลงในศีลนี้ก็ได้เป็นพระอริยบุคคลพระอริยบุคคลนะกุศลก็แปลว่าฉลาดกรรมแปลว่าการกระทำบทแปลว่าทางกระทำของผู้ฉลาดได้แก่นักปราชญ์บัณฑิตมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นกระทำลงในศีลนี้จึงได้เป็นอริยบุคคลศีลกุศลกรรมบท10นี้จึงถูกเรียกชื่อหนึ่งว่าอริยกันตศีลศีลกุศลกรรมบท10นี้ก็ได้แก่กายกรรม3ไม่เอากายไปทำบาปทุจริต3อย่างคือฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามต่อไปก็วจีกรรม4ไม่เอาวาจาไปพูดบาปทุจริต4อย่างคือพูดปดมดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อเลวไหลไร้สาระมโนกรรม3ไม่เอาจิตไปคิดในแง่บาปทุจริต3อย่างคือคิดโลภอยากได้ของเขาอิจฉาพยาบาทเขาอิจฉาพยาบาทบุคคลอื่นสัตว์อื่นเห็นว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนะนี่แหละ
กายกรรม3วจีกรรม4มโนกรรม3นี่เรียกว่าศีลกุศลกรรมบท10นะถ้าผู้ใดทำลงในศีลนี้ก็จะได้เป็นอริยบุคคลขั้นต้นคือพระสุปฏิปันโนพระสุปฏิปันโนหรือพระโสดาบันก็ว่านะพระโสดาบันที่เราสวดอยู่ทุกวันแปลนะนะสุปฏิปันโนพระคะวะโตสาวกสังโฆนะนะสงสาวกของพระพุทธเจ้าหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วเนี่ยเนี่ยอะไรดีมีคนไปทูลถามพระพุทธองค์อะไรดีพระเจ้าข้ากายดีคือไม่เอากายไปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามนั่นวาจาดีไม่เอาวาจาไปพูดบาปทุจริต4อย่างนั่นใจดีไม่โลภอยากได้ของเขาอิจฉาพยาบาทบุคคลอื่นสัตว์อื่นเห็นว่าบาปมีจริงบุญมีจริงไม่กล้าไปทำบาปในที่ลับที่แก้ง เราก็ได้เป็นอริยบุคคลขึ้นมาพระอริยบุคคลขั้นต้นเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วเป็นผู้ปฏิบัติดีเข้าใจไหมล่ะปฏิบัติดีที่เนี่ยไม่ได้ดีที่อื่นนะดีที่กายเจ้าของดีวาจาดีใจเจ้าของนี่นะผู้ปฏิบัติดีบางทีท่านทั้งหลายอาจจะท่องได้เฉยสงสาวกของพระพุทธเจ้าหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วว่าแต่ปากเฉยต้องเอารู้จักว่ากายดีวาจาดีใจดีนี่แหละเมื่อผู้มีกายดีวาจาดีใจดีคุณสมบัติคุณศีลคุณธรรม10ประการเข้าไปสถิตอยู่ที่จิตที่ใจของเราเราก็ได้เป็นพระอริยบุคคลขั้นต้นคือพระโสดาบันเข้าใจไหมล่ะที่นี่พอทำได้ไหมล่ะพระโสดาบันเป็นได้ไหมที่นี่แล้วก็เป็นมานานแล้วละแต่พูดซ้ำให้เข้าใจอีกเฉยๆหรอกมาปฏิบัติถึงขนาดนี้จะเป็นพระโสดาบันไม่ได้เชียวหรือฮะใช่ไหมล่ะนี่แหละพระอริยบุคคลทั้งหลายก็ต้องปฏิบัติลงในนี้จึงว่าศีล5ก็ให้เอากุศลกรรมบท10มาบวกใส่ก็ได้เป็นพระอริยบุคคลขั้นต้นเข้าใจไหมทีนี้ศีล10ศีล8ก็เอากุศลกรรมบท10มาบวกใส่ก็ได้เป็นพระอริยบุคคลขึ้นมาไม่ใช่8เฉยๆ8บวกกุศลกรรมบท10ศีล10ศีล227ก็เหมือนกันเอากุศลกรรมบท10มาบวกเข้าใส่ก็ได้เป็นอริยบุคคลขั้นต้นคือพระโสดาบันเป็นได้ไหมล่ะทีนี้เป็นได้แล้วล่ะเนาะเอาพอเข้าใจแล้วคุณทำ10ประการเข้าไปสถิตอยู่ที่จิตที่ใจก็เรียกว่าบรรลุแปลว่ารู้เท่าเข้าถึงคุณทำ10ประการเข้าถึงใจของเราถึงจิตของเรานั่นเราก็ได้เป็นพระอริยบุคคลขั้นต้นขึ้นมาเข้าใจไหมที่นี่ศีลนี่เฉพาะศีล5นะแยกออกให้ฟังอีกศีล5ศีลยังไงจึงจะตัดสรู้เข้าสู่พระนิพพานได้ศีล5เปรียบกายของเราศีล5นี่กายของเราผู้ถือศีล5รักษาศีล5อยู่นะเป็นศีลของคฤหัสถ์ญาติโยมผู้ครองเจ้าครองเรือนอยู่กายยังจมอยู่ในกามยังจมอยู่ในกามใจยังจมอยู่ในกามอยู่แม้เราจะมาปฏิบัติภาวนาจนได้รับทุกขเวทนาขนาดไหนหรือไม่ได้รับทุกขเวทนาขนาดไหนก็ตามเปรียบเสมือนไม้สดแช่อยู่ในน้ำหากบุรุษต้องการไฟจะสีไฟเกิดไหมไม้แช่อยู่ในน้ำฮะ
ถ้าหากปฏิบัติลงนี่ย่อมตัดสรู้ไม่ได้ศีลห้าตัดสรู้ตามพระพุทธองค์ไม่ได้ท่านจึงอุปมาอุปไมยเหมือนไม้สดแช่อยู่ในน้ำนะหากบุรุษต้องการไฟย่อมสีไฟไม่เกิดศีลห้านี่ไม่ได้เข้าใจไหมกายยังจมอยู่ในกามใจยังจมอยู่ในกามอยู่มาปฏิบัติขนาดไหนก็ตัดสรู้ไม่ได้ศีลแปดที่เนี่ยศีลแปดศีลสิบศีล227ถ้าออกมาตั้งแต่กายเอามาตั้งแต่ไกลเอาแถมหัวโลนโกนคิ้วห่มผ้าเหลืองเฉยๆแถมหัวโลนนุ่งหาวห่มขาวเฉยๆเอากายมาทิ้งไว้วัดเฉยๆออกมาได้แต่กายแต่ใจยังจมอยู่ในกามอยู่เข้าใจไหมยังจมอยู่ในกามอยู่เปรียบเสมือนไม้สดย่อมตัดสรู้ไม่ได้เปรียบเสมือนไม้สดทิ้งอยู่บนบกเอากายมาทิ้งไว้ที่วัดเฉยๆแต่ใจมันอยู่ใน ยังจมอยู่ในกามอยู่นะเปรียบเสมือนไม้สดทิ้งอยู่บนบกหากบุรุษต้องการไฟย่อมสีไฟไม่เกิดที่นี่ศีล8ศีล10ศีล227นี่นะออกมาได้ทั้งกายออกมาได้ทั้งใจกายก็ออกมาได้ใจก็ออกมาได้ท่านจึงอุปมาอุปไมยเหมือนไม้แห้งทิ้งอยู่บนบกหากบุรุษต้องการไฟย่อมสีไฟให้เกิดได้ย่อมตัดสรู้ตามพระพุทธองค์ไปได้แล้วสำรวจดูเจ้าของดูตัวเองชื่อสิเนเราอยู่ขั้นไหนถ้าอยากไปพระนิพพานจริงๆต้องออกกายก็ต้องออกมาใจก็ต้องออกมาจึงจะไปได้จึงตัดสรู้ตามพระพุทธองค์ไปได้นี่ศีล นะพอเข้าใจเรื่องศีลแล้วก็ตรวจสอบดูศีลของเราทีนี้พระเนนเทนชีอุบาสกอุบาสิกาถ้าจะเข้าพระนิพพานจริงๆนะให้สำรวจแล้วก็แก้ไขปรับปรุงแก้ไขเสียให้ศีลมันบริบูรณ์ขึ้นนะทีนี้ก็ทานรักษาศีลภาวนาทีนี้จะพูดถึงขั้นภาวนาภาวนานี่มันก็แยกออกเป็นสองอย่างภาวนาสมถะภาวนาคือทำจิตให้สงบวิปัสสนาภาวนาคือทำจิตให้เกิดปัญญาสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นวิปัสสนาแปลว่าปัญญาแปลว่ารู้แจ้งสมถะแปลว่าสงบนะมันแยกออกมาทานศีลภาวนานี่ของคารวะญาติโยมของพระครูบาอาจารย์ของเราก็ศีลสมาธิปัญญาที่นี่สมถะคือทำจิตให้สงบทำจิตให้เป็นสมาธิจึงไปเดินปัญญานะทำยังไงจึงจะเกิดสมาธิอันนี้ก็สำคัญนะเมื่อศีลดีแล้วก็ศีลอบรมสมาธิก็เกิดง่ายนะเกิดง่ายสมาธินี่ก็เราก็หาเลือกเอาคำบริกรรมคำภาวนาามาเป็นคำบริกรรมคำภาวนาหรือมาเป็นกรรมฐานเป็นฐานแห่งการกระทำให้เกิดความสงบแล้วก็เลือกฐานที่ตั้งของจิตฐานที่ตั้งของสมาธิปกติอยู่นี่
ครูบาอาจารย์ท่านคงจะสอนอานาปานสติให้มีสติรู้ลมเข้าลมออกอยู่เท่านี้มีสติรู้ลมเห็นเราอยู่เท่านี้ก็เรียกว่าภาวนามันไม่ยากหรอกลมหายใจอานาปานนสติเลือกเอาคำบริกรรมคำภาวนามาอย่างใดอย่างหนึ่งหรือท่านเรียกว่าทำบทใดบทหนึ่งมาเป็นคำบริกรรมคำภาวนาในที่นี้ก็แนะนำให้ใช้อานาปานสติก็แล้วกันนะหรือหากท่านผู้ใดปฏิบัติแล้วด้วยคำบริกรรมอันไหนมันสงบก็เอาอันนั้นแหละอันมาพูดอยู่นี่ก็พูดเรื่องอานาปานสติเป็นการภาวนาแบบพระพุทธเจ้าเฉยๆหรอกพระพุทธองค์ตรัสรู้ด้วยอานาปานสตินี่ภาวนาแบบนี้เราท่านกรรมฐานมันมีทั้งหมด40ห้องนั่นนะเราจะเอาอะไรก็ได้เป็นคำบริกรรมคำภาวนาถ้าเราเอาอานาปานสติแล้วก็เอาสติมากำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกแล้วก็กำหนดฐานที่ตั้งของสติว่าเอาสติไปตั้งจับเอาลมอยู่ตรงไหนนั่นแหละตั้งฐานไว้ตรงไหนฐานต้องมีฐานเดียวนะไม่ใช่ว่าบางทีก็ไปดูลมที่ปลายจมูกบางทีก็ไปดูลมที่หน้าผากดูลมที่ท้องจิตมันจะวิ่งไปวิ่งมาต้องให้มีฐานเดียวแล้วก็เลือกฐานที่ตั้งของสมาธิฐานที่ตั้งของสมาธิก็เลือกตามทางเดินของลมหายใจนั่นแหละฐานที่หนึ่งท่านก็กำหนดไว้ที่ปลายจมูกฐานที่สองหน้าผากฐานที่สามกระหม่อมฐานที่สี่ลำคอฐานที่ห้าหน้าอกฐานที่หกท้องฐานที่เจ็ดสะดือลมเข้ามันจะผ่านไปจุดต่างๆแล้วมันก็จะออกปัดออกมาอัดสัสสะปัดสัสสะออกมาจากสะดือจุดแรกก็มาท้องมาหน้าอกมาลำคอมาที่กระหม่อมมาหน้าผากออกมาปลายจมูกให้หายใจเข้าออกยาวๆดูลมหายใจกระทบจุดไหนชัดที่สุดเข้ายาวออกยาวเข้าสั้นออกสั้นเข้าสั้นสลับยาวเข้ายาวสลับสั้นหนักบ้างเบาบ้างลมหายใจกระทบจุดไหนก็เลือกเอาที่นั่นแหละเป็นที่ตั้งของสมาธิเป็นที่ตั้งของสติแล้วก็เอาสติมาตั้งไว้ตรงนั้นล่ะมาดูลมเข้ามาลมออกอยู่นั้นเมื่อเห็นลมเข้าลมออกจิตสติเอาลมนี่แหละเป็นเป้าหมายเอาลมเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติดูไปดูมาลมมันก็จะละเอียดลงละเอียดลงเบาลงเบาลงลมหายใจก็จะระงับดับลงเราก็เห็นพุทโธขึ้นมาเท่านั้นไม่ใช่แต่ว่านั่งสมาธิอย่างเดียวนะยืนเดินนั่งนอนทำได้หมดเนี่ยให้มีสติรู้ลมเห็นเราอยู่ก็เรียกว่าภาวนาหรือบางทีท่านก็เรียกว่าให้อริยบทเสมอกันคำว่าอริยบทเสมอกันก็คือให้มีสติอยู่นั่นแหละลมเข้าก็รู้ว่าเข้าลมออกก็รู้ว่าออกทุกอริยบทยืนเดินนั่งนอนเอาไปเอามามันจะเป็นนิสัยเคยชินเอาไปมาลมก็จะเบากายระงับเมื่อกายระงับจิตระงับคือลมหายใจระงับดับลงนั่นแหละเรียกว่ากายระงับกายคือกายลมระงับดับลงจิตคือความคิดก่อนระงับดับลงคงปรากฏเห็นตั้งแต่ผู้รู้ความรู้เด่นขึ้นทีนี้บางคนพอลมหายใจเบาลงหายลงสงสัยนะทีนี้วิจิกิจฉาสงสัยโอ้เราจะไม่ตายซะบ่ว่างั้นนะ
ลมหายใจไม่มีกลับไปดึงเอาลมขึ้นมาใหม่อย่าไปดึงเอาขึ้นมาอีกนะถ้ามันหายก็ปล่อยไปปล่อยทิ้งไปเลยผู้รู้มีอยู่มันไม่ตายหรอกก็เอาจิตไปจับเอาผู้รู้รู้นี่นะตอนมันลงใหม่ๆเนี่ยต้องระวังหน่อยนะผู้ภาวนาเป็นใหม่ๆพอจิตเคลิ้มเคลิ้มมันจะเบาลงเบาลงเบาลงว่างจิตตกภวังค์ท่านก็ว่าตกภวังค์วึบลงไปแป๊บหนึ่งแล้วก็ถอนออกมาอันแค่นี้ก็ได้อยู่ได้สมาธิอยู่แต่เรียกว่าอุปจารสมาธิพอมันวึบวึบลงเข้าภวังค์ขจิตจิตว่างภวังค์คือจิตพักจิตไม่ได้ทำงานหรือจิตสงบก็อันเดียวกันนั่นแหละมันจะมีอาการอย่างหนึ่งไหลออกมาจากภวังค์ขจิตนี่แหละช่วงจิตสงบเป็นอุปจาระอยู่เนี่ยอารมณ์พวกนี้มันจะไหลออกมาจากจิตของเราจากความว่างอันนั้นแหละอารมณ์สัญญาเก่าที่เราจำได้หมายรู้ไว้แต่ก่อนมันจะไหลออกมาจิตจะมาฉายเป็นภาพขึ้นมาหลอกตัวเองเป็นคนเป็นสัตว์เป็นเปรตเป็นผีเป็นแสงเป็นสีสารพัดอย่างอาการเหล่านี้มันจะไหลออกมาจากจิตจากใจท่านเรียกว่าคลื่นใต้น้ำเคยเห็นไหมคลื่นใต้น้ำมันจะไหลออกเวลาจิตสงบนิดนิดหน่อยหน่อยมันไหลออกมานะคลื่นใต้น้ำหรือเรียกว่าจิตใต้สำนึกได้เคยได้ยินไหมจิตใต้สำนึกมันจะนึกขึ้นมาคิดขึ้นมาเองไม่ได้บอกให้มันนึกมันคิดเรียกว่าจิตใต้สำนึกมันไหลอารมณ์เก่ามันไหลออกมาจากจิตเราข้างในมาฉายออกเป็นภาพเป็นแสงโออาภาโสแสงโอภาสแล้วก็กลายเป็นนิมิตต่างๆขึ้นมาหลอกตัวเองเราก็หลงว่าเราเห็นธรรมนะผู้ปฏิบัติใหม่ๆไม่มีครูบาอาจารย์ ก็เห็นแสงเห็นสีเห็นต่อไปก็แปลงไปเป็นรูปเป็นเสียงต่อไปแปลงเป็นเหาะเหินเดินอากาศอำนาจของอุปจารสมาธินิพพานผลจนทยานที่แรกก็ทำให้เราหลงเชื่อเห็นอันนั้นอันนี้ขึ้นมาเวลาออกจากสมาธิมาตอนเช้าหรือตอนกลางวันมาจะมาเห็นอันนั้นอันนี้จริงๆเราจะหลงเชื่อเอาไปมามันก็มีบ้างจริงบ้างไม่จริงบ้างต่อไปต่อมามันก็จะหลอกนี่แหละเรียกว่าจิตใต้สำนึกมันจะใช้ภาพออกมาหลอกเราเราจะหลงว่าเราเห็นธรรมสำเร็จแล้วว่าอย่างนั้นนะเห็นธรรมดวงตาเห็นธรรมแล้วแต่ไม่ใช่นะไม่ใช่จิตสร้างขึ้นเพื่อหลอกตนเองเฉยๆนิมิตคือจิตสร้างขึ้นเพื่อหลอกตนเองถ้าใครไปยึดเอาถือเอากำเอานั่นล่ะยึดเอาถือเอาก็เหมือนกับเราไปกำลมกำแดดกำลมมันไม่ได้อะไรกำแดดไม่ได้ไม่มีอะไรหรอกถ้าสงสัยว่ามันมีอยู่ก็เวลานั่งอยู่ต้องลืมตาขึ้นดูนะมันจะมีจริงๆเหมือนเราเห็นไหมนี่เขาเรียกว่าท่านเรียกว่านิมิตนิมิตคือจิตสร้างขึ้นจิตกำหนดขึ้นเพื่อหลอกตนเองคนไม่เข้าใจไม่รู้ว่ามันจิตฉายภาพมาหลอกเจ้าของก็อาจจะมาหลงถือเอาอันนี้ว่าเป็นเจ้าของได้ทำเห็นทำสำคัญตนว่าเราบรรลุแล้วนี่แหละเรียกว่าหลงทางเสียเวลาหลงภาวนาเป็นวิปลาสต่อไปก็จะเป็นชนวนสืบต่อให้เป็นวิปลาสถ้าเห็นอย่างนี้อย่าไปยินดียินร้ายทำจิตให้นิ่งว่างจิตก็จะดิ่งลงเข้าไปถึงอัปปนาฌานอัปปนาสมาธิจะไม่เห็นอะไรนะอัปปนาฌานอัปปนาสมาธิไม่เห็นอะไรออกมามีแต่ความรู้รู้รู้เฉยรู้เฉย
ลมหายกายไม่มีลมหายใจระงับดับลงลงไปถึงฐานใหญ่ลมหายกายไม่มีเห็นแต่ผู้รู้ความรู้เด่นขึ้นรู้รู้อยู่อย่างนี้ความรู้ผู้รู้อันนี้ท่านเรียกว่าผู้รู้ท่านเรียกว่าพุทโธเราก็เห็นพุทโธถ้าเป็นอย่างนี้เห็นพุทโธถ้าเห็นเป็นลักษณะว่างครอบจักรวาลอยู่ก็เรียกว่าธัมโมธรรมชาติครอบจักรวาลอยู่ว่างสว่างสวัยผ่องใสอยู่ก็เรียกว่าธัมโมผู้รู้ว่าว่างผู้รู้ว่าพุทโธผู้รู้ว่า สงบก็คือเราคือสังโฆถ้าลงไปอย่างนี้ก็เรียกว่าเราเห็นพุทธธรรมสงฆ์ภายในเห็นพุทโธธัมโมสังโฆภายในแต่ก่อนเราได้ยินแต่ชื่อเห็นตั้งแต่ในแบบในตัวหนังสือว่าพุทโธธัมโมสังโฆหรือได้ยินแต่คนพูดกันพอเรามานั่งตอนนี้แหละเราเห็นขึ้นมาเลยแปลกประหลาดมหัศจรรย์ขึ้นมาว่างเป็นธรรมชาติอยู่นะก็เรียกว่าธัมโมรู้รู้อยู่ก็เรียกว่าพุทโธพุทโธธัมโมสังโฆก็คือเราคือใจอันเดียวนั่นแหละถ้าเรียกว่ารัตนะไตรก็มาเรียกจากนี่นะถ้าใครเห็นอย่างนี้ก็เรียกว่าได้ที่พึ่งเห็นที่พึ่งเห็นพุทธธรรมสงฆ์ภายในเห็นสรณะที่พึ่งที่เราให้ศีลอยู่เมื่อกี้เนี่ยก็บอกอันนี้แหละพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิเนี่ยข้าพระเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะที่พึ่งกำจัดภัยได้จริงนั่นนี่เกิดมาไม่เสียชาติเกิดแล้วล่ะเราทีนี้ไม่ใช่โมฆะสตรีโมฆะบุรุษโมฆะสตรีคือบุสตรีผู้เปล่าประโยชน์เกิดมาไม่เห็นสรณะที่พึ่งโมฆะบุรุษบุรุษผู้เปล่าประโยชน์เกิดมาไม่เห็นสรณะที่พึ่งตายไปเปล่าเปล่าไม่มีที่พึ่งต้องหาที่พึ่งให้มันเห็นจึงจะเรียกว่าไม่ใช่โมฆะบุรุษโมฆะสตรีที่พึ่งอันนี้กำจัดภัยได้จริงกำจัดภัยได้พุทโธธัมโมสังโฆนี่เรามองเข้าไปเห็นนะเมื่อเราออกจากสมาธิแล้วก็ย้อนจิตเข้าไปดูถ้าเป็นผู้รู้รู้ว่างอยู่ตายไม่เป็นรู้อยู่อย่างนั้นก็เรียกว่าพุทโธตายไม่เป็นรู้รู้อยู่อย่างเดียวพุทโธเนี่ยเอาอะไรไม่เป็นมีแต่รู้อย่างเดียวตายไม่เป็นท่านเรียกว่าอมัตตจิตอมัตตธาตุอมัตตธรรมทำที่ตายไม่เป็นนี่แหละกรรมจัดภัยได้อย่างนี้เมื่อเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าจะแตกขันจะดับเราก็เอาจิตเราไปอยู่กับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่กับพุทโธธัมโมสังโฆนี่แหละนะให้เข้าใจนี่แหละกรรมจัดภัยได้จริงไหมล่ะภัยทั้งหลายมันก็มีอยู่ว่าแต่ภัยคือลมพัดพัดไม่ถูกพุทโธธัมโมดอกอุทกภัยน้ำท่วมก็ท่วมไม่ถูกเราดอกอัคคีภัยไฟไหม้ก็ไหม้ไม่ถูกใจดอกใจเป็นพุทโธนี่แหละกำจัดภัยได้จริงอย่างนี้นะแล้วถ้าหากว่าธาตุแตกขันดับเจ็บไข้ได้ป่วยหนักๆลงมาเราก็เอาจิตเราไปอยู่กับพุทโธเอากลับไปอยู่พูดตายไม่เป็นนี่แหละพึ่งได้อย่างนี้ให้เข้าใจนะเข้าใจสรณะที่พึ่งกำจัดภัยได้จริงนี่ถ้าได้อย่างนี้ก็เรียกว่าจบภูมิสมถะทำไปเรื่อยๆเดินตามทางเก่านี่แหละมันเคยสงบยังไงก็เอาอย่างนั้นเมื่อสงบแล้วมันออกจากสมาธิแล้วก็เดินปัญญาหรือเรียกว่าวิปัสสนาเท่านั้นนะถ้าทำอยู่ประจำดูลมสองสามครั้งสี่ห้าครั้งมันก็เบาลงเบาลงลมหายก็เหลือแต่ผู้รู้คือเก่าเอาไปก็ฝึกอยู่อย่างนี้นะดูไปดูมาเห็นสองสามครั้งลมก็หายกายไม่มีก็
ก็เหลือตั้งแต่ความรู้แน่นเป็นพื้นเป็นฐานอยู่นี่แหละจิตตั้งมั่นตั้งเป็นบทเป็นบาทเป็นพื้นเป็นฐานอยู่มองเข้าไปทีไรก็เต็มแน่นอยู่เรียกว่าสมถะเต็มภูมิเหมือนกับน้ำเต็มแก้วต่อไปภาวนาไม่ภาวนานั่งไม่นั่งกำหนดสติดูเวลาไหนก็เห็นเรียกว่าสมถะเต็มภูมิยืนเดินนั่งนอนก็สบายเดินก็เหมือนเดินอยู่ในอากาศเวหาแล้วนั่งนอนเหมือนนอนในอากาศเวหาแล้วยืนก็เบาตนเบาตัวถ้ามันฝึกได้แล้วอย่างนี้ฝึกได้แล้วกิจที่ฝึกได้แล้วย่อมนำความสุขมาให้มันสุขอย่างนี้แหละสมาธิเข้าใจนะทีนี้ก็หลังจากจิตเข้าไปพักเข้าพวังค์ให้จิตพักผ่อนเต็มที่แล้วจิตอิ่มตัวขึ้นมามันก็ถอยออกจากถอนออกจากสมาธิเราก็พาจิตคิดพาเดินปัญญาปัญญาคือคิดนั่นแหละแต่ก่อนหยุดคิดหยุดคิดทำให้จิตเป็นหนึ่งแล้วจึงคิดแล้วจึงพามันคิดเนี่ยเดินปัญญานั่นแหละท่านว่าวิปัสสนาวิปัสสนาแปลว่ารู้แจ้งรู้แจ้งซึ่งอะไรล่ะรู้แจ้งซึ่งขันห้านี่แหละทำไมมารู้แจ้งซึ่งขันห้าเพราะว่าจิตมันหลงขันห้าหลงว่าขันห้านี่เป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นเราเป็นเขาอยู่นะก็พาจิตมันคิดทีเนี่ยจิตมาพิจารณาคิดพิจารณาหลงกายกับใจกายกับใจก็คือขันห้าหลงรูปกับนามแล้วก็มาถอดขันห้าออกพาจิตนั่นแหละเอาจิตเอาพุทโธธรรมโมมายืนลงไว้นะเอาจิตออกมายืนลงไว้เหมือนกับเวลาเราเข้าสมาธิเวลาจิตเป็นสมาธิจิตมันจะมาเป็นเอกเทศหนึ่งเดียวเข้าอยู่นะไม่ไปอยู่กับกายดอกกายก็เป็นส่วนหนึ่งจิตก็เป็นส่วนหนึ่งเวลาออกมาแล้วเอาจิตเอาพุทโธธรรมโมนี่แหละมายืนลงเอาไว้แล้วก็ถอดหลงขันห้าก็ถอดขันห้าออกมาดูนี่ปัญญาไม่อยู่ที่อื่นนะปัญญาถอดขันห้าออกมาดูถอดกายออกมาดูถอดรูปออกมาดูถอดเวทนาถอดสัญญาสังขารวิญญาณออกมาแล้วก็เอาจิตยืนลงไว้วิธีเดินปัญญาง่ายๆเอาสมว่ารูปรูปกายของเราเนี่ยรูปก็แบ่งออกเป็นธาตุสี่นี่แหละคือดินน้ำลมไฟนี่แหละธาตุสี่ดินน้ำลมไฟก็เอาจิตของเราออกมาเอาใจออกมาใจนี่แบ่งออกใจก็ถามเอาใจถามเอาจิตถามเอาจิตตอบนั่นแหละวิธีเดินปัญญาไม่ใช่ไปเดินที่อื่นหรอกจิตถามจิตจิตตอบจิตน้ำยอกเอาน้ำบ่งจิตหลงเอาจิตแก้จิตหลงก็เอาจิตแก้จิตให้เข้าใจทีนี้ก็ถอดรูปออกมารูปก็แบ่งออกเป็นดินน้ำลมไฟดินนี่เป็นใจไหมดินเป็นเราไหมใจนี่แหละคือเราคิดไปตามเดี๋ยวนี้ก็ได้ดินเป็นใจไหมดินเป็นเราไหมธาตุดินเป็นเราไหมไม่จิตดวงนี้ตอบเป็นเราไหมจิตถามนะเนี่ยจิตดวงหนึ่งก็จะตอบขึ้นมาไม่ใช่เราไม่ใช่เราดินเป็นเราไหมไม่ใช่ว่างั้นนะเราเป็นดินไหมไม่ใช่ใช่ไหมล่ะเราเป็นดินไหมล่ะดินมีอยู่ในเราไหมเรามีอยู่ในดินไหมไม่มีว่างั้นนะเราก็ไม่มีอยู่ในดินดินก็ไม่มีอยู่ในเราเอาคำถามสี่คำถามนี่แหละมาถามดินเราที่เขาสมมติว่าเราว่าเขาว่าสัตว์ว่าคนก็สมมุติออกจากก้อนสกลกายนี่แหละ
ทีนี้ก็เอาน้ำมาถามอีกถามดูอยู่อย่างนี้เพราะว่ามันหลงว่ามันเป็นสัตว์เป็นบุคคลอยู่ในนี้ก็น้ำเป็นคนไหมถามคนเป็นน้ำไหมน้ำมีในคนไหมคนมีในน้ำไหมคนคือใครคือใจใจนี่แหละคือเล่านี่เนี่ยคือคนตอบถามแล้วตอบอยู่อย่างนี้เอาเวทนาออกมานามสี่นั่นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณออกมาแยกออกมานามสี่คือกิริยาอาการของใจเอาใจมาตั้งไว้เอาพุทโธตั้งไว้ยืนลงเอาไว้พุทโธที่เห็นในสมาธินั่นมันจึงจะมีข้อเปรียบเทียบกันพุทโธนั่นแหละคือผู้รู้นั่นแหละคือเราเวทนาเป็นเราไหมเวทนาเป็นเราไหมเวทนาเรานี่คือผู้รู้เวทนามันเกิดจากเราเกิดขึ้นแล้วก็ดับเวทนาเกิดแล้วก็ดับเราดับไหมล่ะที่นี่ใจดับเป็นไหมผู้รู้ดับเป็นไหมแสดงถ้าเวทนาเป็นเราก็เวทนามันดับลงเราก็ต้องดับด้วยหาวิธีสังเกตแก้จิตเจ้าของเราเป็นเวทนาไหมเวทนามีอยู่ในเรามีในเวทนาไหมถามอยู่นี่เอาคำถามถามหมดทั้งห้าอย่างละขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคำถามสี่คำถามสี่ห้ายี่สิบความเห็น20อย่างนี่แหละท่านเรียกว่าทิฏฐิวิปริตวิปลาสคาดเคลื่อนจากความเป็นจริงเมื่อถามไปถามมาก็จะเห็นว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ไม่ใช่เราพวกนั้นมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่ใช่เราไม่ดับตัวผู้รู้ดับไม่เป็นรู้เป็นธรรมชาติอยู่นั้นดับไม่เป็นตัวจิตแท้ใจเดิมของเราดับไม่เป็นส่วนตัวเวทนามันเกิดมันดับสัญญาสังขารนึกคิดปรุงแต่งแล้วมันก็เกิดก็ดับอย่างนี้เราก็จะเห็นว่าขันห้านี้ว่างจากสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาก็จะละมิจฉาทิฏฐิได้ละความเห็นผิดได้แต่ก่อนเราเห็นว่าขันห้านี่แหละเป็นสัตว์เป็นคนเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาขั้นต่อมาเรามาแยกออกว่าขันห้านี่ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาความเห็นถูกต้องเรียกว่าสัมมาทิฏฐิจึงจะเกิดขึ้นนี่แหละสัมมาทิฏฐิไม่ได้ไปหาจากไหนเห็นว่าขันห้าว่างจากสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาที่นี่เมื่อขันห้าเกิดดับเราจึงจะไม่หลงขันห้าไม่หลงไปยึดไปอุปทานเอาขันห้าขันห้าก็นั่งอยู่นี่แหละขันห้าเอ้ามันไม่ได้เกิดไม่ดับนะว่าอย่างนั้นนะใช่ไหมนั่งอยู่เฉยๆมันเกิดขันห้ารูปกับนามมันอิงอาศัยกันเกิดรูปก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละสงเคราะห์เขาเรียกว่ารูปภายในเมื่อมันกระทบกับรูปภายนอกรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะธรรมลมคือรูปภายนอกรูปภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละสงเคราะห์เขาเรียกว่ารูปภายในวิญญาณตาหูจมูกลิ้นเกิดขึ้นเรียกว่านามนี่แหละเรียกว่ารูปกับนามนี่คือขันห้ารู้จักขันห้าไหมต้องอธิบายขันห้าให้ตัวเองเข้าใจซะก่อนแล้วก็เห็นท่องได้ตั้งแต่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือขันห้าแต่ท่านว่าขันห้าเกิดกับดับพร้อมกันนะภิกษุนั่นพระพุทธองค์ตรัสเอาไว้เอ๊ะมันเกิดยังไงมันดับยังไงรูปเวทนาสัญญาสังขารก็ตา
หูจมูกลิ้นกายใจก็เรียกว่ารูปภายในมันกระทบกับรูปภายนอกเกิดวิญญาณขึ้นคือนามนั่นวิญญาณสงเคราะห์เขาเรียกว่าใจเรียกว่านามรูปกับนามอิงอาศัยกันเกิดนี่แหละท่านเรียกว่าขันห้าเข้าใจไหมที่เนี่ยมันเกิดได้ยังไงที่เนี่ยมันเกิดได้ยังไงตากระทบกับรูปนี่ขั้นวิปัสสนาเนี่ยตากระทบกับรูปวิญญาณตารู้ขึ้นวิญญาณก็คือใจเนี่ยรู้ขึ้นใจก็เลยเกิดมันกระทบขึ้นอายตนะภายนอกภายในกระทบกันวิญญาณรู้ขึ้นเกิดผัสสะผัสสะแปลว่ากระทบแปลว่าสัมผัสมันจะไปกระทบใจเราใจเราอยู่ภายในนั่นแหละมันอย่าไปทบกับใจเราใจเราก็เลยเกิดกระเพื่อมออกมารับอารมณ์นี่แหละเรียกว่าขันห้าเกิดขันห้าทำงานเรียกว่าขันห้าเกิดภพหนึ่งเนี่ยภพหนึ่งไม่ใช่ภพตั้งแต่โน้นนะเนี่ยเนี่ยขันห้าตีความหมายของขันห้ามันชัดๆก็แล้วกันตาหูจมูกลิ้นกายใจสงเคราะห์เรียกว่ารูปภายในส่วนอายตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมลมสงเคราะห์เขาเรียกว่ารูปภายนอกรูปภายนอกกับรูปภายในกระทบกันวิญญาณเกิดขึ้นสงเคราะห์เขาเรียกว่าจิตตวิญญาณหรือเรียกว่านามรูปกับนามอิงอาศัยกันเกิดหรือท่านเรียกว่าขันห้าเกิดกับดับพร้อมกันอย่างนี้นะเข้าใจขันห้าเกิดไหมทีเนี่ยวันหนึ่งวันหนึ่งขันห้ามันจะเกิดกี่ครั้งล่ะทีเนี่ยมันเกิดอยู่เนี่ยสันตติสืบเนื่องกันไม่หยุดนะนอกจากเวลานอนหลับตาไม่เห็นรูปหูก็ได้ยินเสียงหูไม่ได้ยินเสียงจมูกก็ได้กลิ่นลิ้นก็ได้รสลิ้นไม่ได้รสความคิดธรรมอารมณ์ก็เกิดไม่งั้นก็เด่นเย็นร้อนออดแข็งมากระทบกายเราขันห้ามันจะทำงานหมุนอยู่อย่างนี้ตลอดวันตลอดคืนเรียกว่าขันห้าเกิดภพหนึ่งตาเห็นรูปขันห้าก็เกิดภพหนึ่งเข้าใจขันห้าเกิดไหมฮะนี่แหละภพหนึ่งอ่ะภพของขันห้าไม่ใช่ภพที่รอดออกจากท้องแม่มานะภพที่มันมาสร้างขึ้นใหม่เนี่ยนี่แหละภพหนึ่งชาติหนึ่งมากระทบกันแล้วก็จิตออกรับอารมณ์ครั้งหนึ่งก็เรียกว่าตอนนั้นจิตยังเป็นภวังค์ถ้าจิตเข้าภวังค์อยู่พักอยู่พออารมณ์ไปกระตุ้นมันจิตก็ออกจากภวังค์ออกมารับอารมณ์ก็เรียกว่าภพภวะเรียกว่าภพพอจิตทำงานก็เรียกว่าวิถีจิตจิตหยุดทำงานจิตหยุดรับอารมณ์ก็เรียกว่าภวังค์ถ้าจิตก็ดับลงเกิดแล้วก็ดับอยู่นี่ขันห้าเกิดกับดับพร้อมกันอยู่อย่างนี้เข้าใจขันห้าเกิดไหมเท่เนี่ยตาเห็นรูปก็เกิดอารมณ์ขึ้นเกิดรักเกิดชังขึ้นหูได้ยินเสียงก็เกิดรักเกิดชังขึ้นเกิดโลภเกิดโกรธขึ้นนี่ความโลภความโกรธมันจะเกิดขึ้นที่นี่เนี่ยเมื่อผัสสะเกิดเนี่ยผัสสะโง่ผัสสะมืดผัสสะบอดก็จะลงไปเป็นเวทนาเวทนาก็เกิดสุขเวทนาทันทีสุขเวทนาเกิดก็ราคานุสัยตามนอนกิเลสคือราคะราคานุสัยตามนอนถ้าทุกขเวทนาเกิดไม่ยินดีไม่พอใจก็เกิดความโลภความโกรธขึ้นมาก็เรียกว่าปฏิฆานุสัยตามนอนเท่านั้นเมื่อคันกระทบกันเกิดดับแล้วเราไม่รู้ตามความเป็นจริงไม่รู้ว่าขันห้ามันเป็นเองอย่างนี้มันเกิดมันดับอย่างนี้ก็เรียกว่าอาวิชชานุสัยตามนอนนี่เมื่อบุคคลมารู้เท่าเข้าใจดับอวิชชานุสัยเพิกราคานุสัยถอนปฏิฆานุสัยดับอวิชชานุสัยได้
ก็คือดับความโลภความโกรธความหลงนั่นนะได้ดับวัฏสงสารได้ก็เหมือนกันขันห้ามันเกิดมันดับวันหนึ่งวันหนึ่งพบแล้วพบเล่าอยู่นี่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตลอดวันไม่มีอะไรมีแต่ทุกข์เกิดขึ้นมีแต่ทุกข์ตั้งอยู่มีแต่ทุกข์ดับไปนี่ภพหนึ่งชาติหนึ่งแล้วก็ดับภพทิ้งภพไว้กับความเกิดความดับเสียแล้วก็ไปอยู่กับผู้ไม่เกิดไม่ดับไปอยู่กับพุทโธเอาพุทโธยืนลงไว้นั่นแหละทีนี้เมื่อตาเห็นรูปนั่นนะเราละสักกายทิฏฐิได้แล้วละความเห็นผิดว่ากายสัตว์แต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาถ้าเราละความเห็นผิดได้แล้วความเห็นถูกต้องก็เกิดขึ้นนั่นนะเห็นว่ากายสัตว์แต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเมื่อตาเห็นรูปอ่ะจะเข้าใจว่าไงทีนี้เมื่อตาเห็นรูปเป็นเราเห็นใช่ไหมถ้ากายไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอ่ะตาเห็นรูปก็ไม่มีใครเห็นแล้วไม่มีเราอยู่ในนั่นไม่มีสัตว์มีคนอยู่ในนั่นจึงว่าเห็นสัตว์แต่ว่าเห็นได้ยินสัตว์แต่ว่าได้ยินพุทโธตัวพุทโธเนี่ยมันเป็นรับเอาอารมณ์รู้มาแล้วก็ดับเท่านั้นทราบสัตว์แต่ว่าทราบนั่นนะทราบว่าจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายโผฏฐัพพะคิดก็สัตว์แต่ว่าคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เฉยๆไม่มีใครคิดไม่มีเราไม่มีเขาอยู่ในกายทำจิตให้นิ่งให้ว่างเป็นกลางอยู่ก็ดับความโลภความโกรธลงได้นี่แหละจะไปหาที่ไหนความโลภความโกรธมันเกิดขึ้นที่นี่มันเกิดขึ้นที่ขันธ์ห้าภพชาติมันเกิดที่ขันธ์ห้ามันตั้งอยู่ที่ขันธ์ห้ามันดับลงที่ขันธ์ห้าวิธีดับก็ต้องดับด้วยปัญญาโลกุตตระปัญญาธรรมดามันโลกิยะปัญญามันดับไม่ได้ต้องดับด้วยโลกุตตระปัญญาดับด้วยเห็นว่าขันห้าเกิดดับนี่แหละคือทุกข์ปัญญาที่เล็งเห็นอริยสัจสี่ขันห้ามันเกิดเองดับเองอยู่นี่ความเกิดความดับนี่แหละคือสัจธรรมแสดงว่าเราเห็นความเกิดความดับเราก็เห็นสัจธรรมเห็นทุกข์เห็นขันธ์ห้ามันเกิดมันดับนี่แหละคือทุกข์คืออริยสัจจริงนั่นเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้นั่นกำหนดรู้ว่าในก้อนทุกกองทุกนี่มันไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอยู่ในนี่ขันธ์ห้ามันเกิดเองดับเองของมันเราจึงไม่อุปทานเอาขันธ์ห้าเมื่อไม่อุปทานเอาขันธ์ห้าตัณหาก็ดับภพก็ดับชาติก็ไม่มีชรามรณะก็ไม่มีจะไปถามหาที่ไหนพระนิพพานเมื่อดับภพดับชาติได้เข้าใจไหมล่ะดับภพของขันห้านี่ภพของกายภพของจิตนี่แหละภพของขันห้าดับด้วยปัญญาเล็งเห็นอริยสัจสี่เราก็จะเห็นว่าทุกข์เป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้นั่นเราได้รู้แล้วนั่นทุกข์คืออริยสัจจริงมันเกิดมันดับอยู่นี่ขันธ์ห้าสิ่งได้เกิดสิ่งได้ดับสิ่งนั้นต้องเป็นทุกข์นี่ที่เราสวดอยู่ในธรรมจักรสิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นก็เป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นก็ไม่ใช่เราเมื่อเรารู้เท่าเข้าใจขันห้าดับขันห้าได้ดับวัฏสงสารได้จะไปถามหาที่ไหนพระนิพพานมันไม่มีดอกอารมณ์ไหนไหลเข้าไปเราก็รู้เท่าเอาทัน
ทางตาไหลเข้าไปทางหูไหลเข้าไปเราก็รู้เท่าเอาทันเรียกว่ารู้เท่าเอาทันขันห้าดับขันห้าได้เราก็ดับได้ตั้งแต่ยังไม่ตายไม่ใช่ดับขันห้าไม่ใช่ไปผูกคอเจ้าของตายฆ่าเจ้าของตายดับด้วยสติดับด้วยกุศลาเข้าใจไหมกุศลาเนี่ยนี่แหละเรียกว่ากุศลาแปลว่าบุญแปลว่ากุศลอันเกิดจากการให้ทานรักษาศีลภาวนากุศลาแปลว่าความฉลาดอันได้แก่สติปัญญาสุดท้ายเอาสติปัญญานี่แหละมาดับขันห้าดับด้วยความรู้ว่าขันห้าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นอริยสัจจริงอยู่อย่างนี้ไม่มีใครแก้ไขได้ความสัจจริงอันนี้เรียกว่าสัจจะคือความจริงเราก็ทิ้งพบไว้กับความเกิดความดับนั้นเสียเราก็ไปอยู่กับผู้รู้คือพุทโธที่เห็นอยู่ในสมาธิผู้ไม่เกิดไม่ดับวันหนึ่งวันหนึ่งจิตมันเกิดขันห้ามันเกิดมันดับวันละร้อยครั้งหมื่นครั้งเราก็ไม่ไปถือเอาไม่ไปอุปทานเอาขันห้าแล้วแต่ใครจะเกิดแล้วแต่ใครจะตับดับแล้วแต่ใครจะตายเราไปอยู่กับผู้ไม่ตายผู้ไม่ตายคืออมตะจิตอมตะธาตุคือพุทโธธัมโมสังโฆดังได้แสดงมาก็สมควรแก่เวลาเอวัง